ก็มาครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยครับผมจังหวะนี้นะอยู่กับ PTP Gamer กันอีกแล้วเช่นเคยครับผมมาคีเลนรัวๆนะก็อย่าเพิ่งเบื่อกันนะจังหวะนี้คีเลนรัวๆเลยนะครับผมฝากกดไลค์ Subscribe กดดิ่งแจ้งเตือนให้ผมด้วยแล้วกันนะมาเอาต่อเลยละกันจังหวะนี้กดไลค์มาครับผมคอมเมนต์มาไป5หมุน5ตัวอื้อหือ9รอบกับเน่าอยู่นะแบบนี้ผมชอบเน้นรอบหมุนมาดูกันจะยังมีอีกหรือเปล่านะครับผมหรือว่าจะหมดโปรแล้วสำหรับ Way of Excellenceเจมาง่ายๆนะโอเควายเชื่อมได้หมดอีซี่คิวเอาละได้ที่ทำการแล้วครับผมมีพันหนึ่งคืนทุน900โอเคมีสิทธิ์นะแบบนี้5หมุนมาสักหนึ่งรอบก็ได้อยู่นะใน5หมุนนะครับผมนะหรือค่อยๆตอดก็มีโอกาสอยู่บวก1โอเคน่าจะเจ๊งรอบสุดท้ายโอเคยังมีรอบสุดท้ายลองสุดท้ายเอ้ามีอีกโอ้โหจบยากจบเย็นโอเคดูเหมือนว่าใกล้จะหมดโปรแล้ววะค่อยๆขยับครับผมค่อยๆขยับกระสับกระส่ายมานี่แหละจุดหมายปลายทางนะครับผมของเราก็คือไม้นี้แหละนะซื้อแบบบ้าคลั่งจริงๆนะจังหวะนี้ไป4ตัวโอเคโอ้ยเอาเรื่องแล้ว83ว่ะมายังไงก็ต้องเล่นยังไงก็ต้องจับสวยตัวเชื่อมมีไหมอ่ะอี๋เอาอยู่ยังดีที่เจมาเอาตัวคูณไว้ก่อนเน้นหนักๆอ่ะสักดอกนะคูณ10ได้ที่แล้วตอนนี้พวงเหรียญแถว2ตรงกลางโอ้โห A1 ไม่มีเบ็ดนี้7ไอ้เบ็ดนี้ราคา 7,500 เบ็ด100เคต้องมาแล้วพี่เคสุขูเจมาซ้ำอีกเรียบร้อยว่ะงานดีครับผมแบบนี้งานดีโอเคสักหน่อยโอเคไปต่อยังไงอะแบบนี้ เอาว่ะน่าจะหมดโปรครับผมแต่ว่าต้องไปต่อนะเบ็ดไหนได้บ้างวะป่ะอื้อมาดิมันอาจจะมาไม้นี้ก็ได้โอเคสวยอยู่2 4 6 8 9อื้อหือสวยแบบนี้แหละสวยเลยชอบมามีโอกาสนะคิวต่ออยู่เว้ย A1 มาดิก็ได้นะก็ได้นะ A1 ก่อนชุดเล็กไว้1ทีอะไรวะนี่โอ้โหเจไม่มี
วยโอ้โหวิ่งเอาหน่อยเอาหน่อยคือรอบหมุนอย่างเยอะนะครับผมมันมีโอกาสก็มาดีคัมแบ็กไหมเลย30ก็ตึงเหมือนกันไม่ใช่แค่60มาคัมแบ็กคิวหนึ่งคิวสามมาว่ะเริ่มแล้วนะครับผมเริ่มแล้วเริ่มแล้วเริ่มแล้วก็มาดีสวยสวยฮึฮึมันไม่ไปมันไม่ไปออกเบ็ด60แล้วก็เบ็ด100นะถอยลงมาเบ็ด30เฉยวิวกันเลยทีเดียวสวยคูณ30สังเกตดูนะครับผมจังหวะที่ได้มาจะเยอะแต่งหนักนะคูณส่วนใหญ่จะ30บวกทั้งนั้นเลยสำหรับ Way of Regulate นะก็โอเคยังดีที่รอดครับผม2ไม้แรกล่วงมาตบไม้เอาคืนไว้สุดท้ายได้อยู่โอเคเจอกันครับผมคลิปหน้าวันนี้ไปแล้วขอตัวลาไปก่อนนะเดี๋ยวจะโดนเอาโอเคเจอกันครับผมไปแล้ว